การวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนดีไซน์การออกแบบถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ทั้งหมดผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การออกแบบเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. การออกแบบวิธีการเรียนรู้กลยุทธ์การเรียนรู้และวิธีการเลือกสื่อต่างๆ 3. การออกแบบรูปแบบการประเมินผล 4. การกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนเรียนและ 5. การออกแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีทรัพยากรการเรียนรู้และวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนขั้นตอนแรกการออกแบบเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับขั้นตอนนี้ควรเริ่มจากการวิเคราะห์เป้าหมายและวัตถุประสงค์คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์โดยรวมที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและนำมาระบุรายละเอียดต่างๆในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีหลายวิธีอย่างไรก็ดีในที่นี้นะคะจะขอใช้หลักการ ACC ซึ่งย่อมาจาก Action Condition and Criteria of Performance ซึ่งเป็นหลักการกว้างๆที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนรวมทั้งการอบรมโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ Action คือระบุสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับเมื่อเรียนจบคอร์สจากการวิเคราะห์ภาระงานหัวข้อการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นสกิลดังนั้นการระบุพฤติกรรมก็ต้องเป็นสกิลด้วยเช่นผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ Condition คือระบุเงื่อนไขในการปฏิบัติงานเช่นเมื่อกำหนดข้อมูลให้ผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ Criteria of Performance คือระบุเกณฑ์วัดผลของการปฏิบัติงานเช่นเมื่อกำหนดข้อมูลให้ผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้โดยถูกต้อง 80% ปกติผมเขียนวัตถุประสงค์ก็มีแต่แอคชั่นครับเวลาเขียนระบุพฤติกรรมในวัตถุประสงค์ก็จะมีแต่คำว่าบอกหรืออธิบายเท่านั้นไม่เคยคำนึงว่าเนื้อหาจะเป็น knowledge skills หรือ attitude ครับการเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่นนี้ช่วยให้ผมเห็นว่าควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้รวมทั้งเป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้แสดงให้เห็นว่ามีข้อบกพร่องในการสอนเกิดขึ้นดังนั้นจึงควรกลับไปพิจารณาถึงปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงแก้ไขจนไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกไม่ใช่เมื่อมีผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ก็ปล่อยผ่านไปต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบวิธีการเรียนรู้กลยุทธ์การเรียนรู้และวิธีการเลือกสื่อต่างๆซึ่งหมายถึงการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาภาระงานมาใช้เพื่อออกแบบการสอนว่าควรอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีใดมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดมีเทคนิคกลยุทธ์วิธีการเรียนการสอนมีลำดับขั้นตอนการเสนอเนื้อหาบทเรียนหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังหมายความถึงวิธีการเลือกสื่อต่างๆให้เหมาะสมด้วยการออกแบบวิธีการเรียนรู้กลยุทธ์การเรียนรู้และวิธีการเลือกสื่อต่างๆจำเป็นต้องอาศัยหลักการทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ4ทฤษฎีได้แก่พฤติกรรมนิยมปัญญานิยม Constructivist และ Connectivist อย่างไรก็ดียังมีหลักการด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จำเป็นต้องคำนึงถึงได้แก่วิธีการสอนรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนรวมถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อความคงทนในการจำอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการสอนให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเช่นวิธีการสอนแบบบรรยายวิธีการสอนแบบสอนตรงวิธีการสอนแบบอุปนัยวิธีการสอนโดยใช้เกมวิธีการสอนโดยการสาธิตวิธีการสอนโดยการทดลองวิธีการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อยและวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นต้นค่ะอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่า
รูปแบบการสอนที่ได้รับความนิยมมีผู้คนพูดถึงกันมากในขณะนี้คืออะไรรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง Flipped Classroom ค่ะหมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนกลับทางกับการเรียนการสอนที่เราคุ้นชินกันคือผู้เรียนเรียนที่บ้านและทำการบ้านที่โรงเรียนซึ่งผู้สอนต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ตามด้วยการวิเคราะห์ความต้องการการวิเคราะห์ผู้เรียนและการวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้หลังจากนั้นออกแบบสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้านสื่อการสอนมักอยู่ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากที่บ้านผู้สอนก็จะออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนให้เกิดเวลาคุณภาพโดยมุ่งเน้นประเด็นที่ผู้เรียนมักเกิดคำถามหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากที่บ้านหรือทำกิจกรรมถามตอบอภิปรายกลุ่มเล็กเป็นต้นซึ่งรูปแบบการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถและตามความเร็วช้าในการเรียนรู้ของตนเองจัดเวลาการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมากยิ่งขึ้นน่าสนใจมากครับถ้าผมจะสอนการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flip Classroom ผมถ่ายวิดีโอสาธิตการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบขึ้น YouTube แล้วให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้านเมื่อเข้าชั้นเรียนก็ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบอย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับได้ค่ะเยี่ยมไปเลยครับในส่วนของเทคนิคการสอนอาจารย์พอจะแนะนำเทคนิคอะไรให้ผมได้นำไปใช้บ้างครับมีแน่นอนค่ะเทคนิคการสอนที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่นเทคนิคการตั้งคำถามเทคนิคการให้คำแนะนำและเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการยกตัวอย่างเทคนิคการให้คำปรึกษาเทคนิคการใช้สื่อการสอนเทคนิคหมวก6ใบคิด6แบบเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มเล็กเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเสริมแรงเทคนิคการให้ผลป้อนกลับและเทคนิคการเรียนรู้เสริมสร้างพหุปัญญาของการ์ดเนอร์เป็นต้นเทคนิคการสอนถือเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้การสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้สอนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สอนเก่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายมักจะเป็นผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนที่ดีนอกเหนือไปจากการเลือกใช้วิธีการสอนและรูปแบบที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้ผู้ออกแบบยังควรคำนึงถึงงานวิจัยด้านการเรียนรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ National Training Laboratory ที่เมืองแบทเทลรัฐเมนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าอัตราความคงทนในการจำของผู้เรียนที่ได้ทำการวิจัยกับผู้เรียนจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นจะส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนได้ดีกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมและไม่กระตือรือร้นค่ะในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระตือรือร้นในที่นี้คือผู้เรียนได้รับหน้าที่ออกมาสอนผู้อื่นในเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งจะส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนถึง 90% ในขณะที่การเรียนการสอนแบบบรรยายที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค่อนข้างจำกัดและขาดการมีส่วนร่วมความคงทนในการจำของผู้เรียนต่อการสอนนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นนอกจากนี้จะเห็นว่าวิธีการเรียนรู้ที่เรามักนิยมใช้เช่นการสอนแบบบรรยายการสอนแบบให้ผู้เรียนอ่านชีตอ่านตำราการสอนโดยใช้สื่อภาพวิดีโอการสอนโดยผู้สอนเป็นผู้สาธิตนั้นจะส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนที่ค่อนข้างจำกัดคือ 5-30% แต่หากใช้วิธีการให้ผู้เรียนอภิปรายลงมือปฏิบัติและการสอนผู้อื่นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการจำได้ตั้งแต่ 50%-90% เลยทีเดียวจากหลักการของวิธีการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนผู้ออกแบบจึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ต่อไปขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการประเมินผล
โดยหลักๆแล้วการประเมินผลจะแบ่งเป็น2ลักษณะคือการประเมินระหว่างเรียน formative evaluation และการประเมินหลังเรียน summative evaluation ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การประเมินระหว่างเรียนหมายถึงการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาหรือพัฒนาทักษะเจตคติที่ได้รับการศึกษาเรียนรู้ไปหรือไม่อย่างไรโดยยังไม่ได้เป็นการประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่รวมทั้งยังไม่ส่งผลใดๆต่อการวัดผลผู้เรียนในส่วนที่เป็นลำดับที่ผ่านหรือไม่ผ่านเป็นต้นโดยประเภทของข้อสอบนั้นมีได้ตั้งแต่การสอบปากเปล่าการสอบข้อเขียนเติมคำอรรถนัยปรนัยเลือกตอบเรื่อยไปจนถึงการประเมินตามสภาพจริง authentic assessment เช่นการสร้างชิ้นงานแฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเป็นต้นจากวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผมคิดว่าจะไม่ออกแบบข้อสอบแบบอรรถนัยตามที่เคยทำทุกครั้งแต่ผมจะประเมินตามสภาพจริงโดยให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแทนอย่างนี้ได้ไหมครับได้ค่ะเก่งมากค่ะขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนเรียนที่ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนการเรียนเนื้อหาใหม่การกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนการเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ออกแบบจำเป็นต้องพิจารณาในขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้เรียนอาจารย์บอกว่าผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิแท่งและการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบอาจารย์สามารถนำมากำหนดเป็นรายการพฤติกรรมก่อนเรียนได้ค่ะจากการเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนด้วยหลักการ A C C ทำให้ผมพอมองเห็นภาพกิจกรรมคร่าวๆผมจะมีกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยโปรแกรมตารางคำนวณถ้าผมจะกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนการเรียนเพิ่มเติมเป็นการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้นได้หรือไม่ครับได้ค่ะเก่งมากค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีทรัพยากรเรียนรู้และวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นกันเพราะสื่อเทคโนโลยีทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนสามารถช่วยให้การเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้นลดเวลาการเรียนรู้ให้น้อยลงเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอนลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการเรียนอีกทั้งอาจทำให้เกิดความเสมอภาคของการศึกษาเป็นต้นปัจจุบันด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงทำให้การสอนทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์